สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องวานิลาไอซีนะ Hi guys welcome back to my channel Vanilla IC today is gonna be a last video that I'm going to show you exercise in the gym because now I have a holiday start and I'm going to eat a lot of stuff and then so it's like I'm not gonna go to the gym for 2 weeks maybe, but I'm going to do like cardio outside, walking, running, or some stuff like that. So please enjoy, have a look-see with my video. So today is gonna be like a superset to make you, to make you look good, right? Yeah.โอเคค่ะเพื่อนๆวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นวิดีโอที่แนนทำเอาท่าซุปเปอร์เซตนะคะมาให้เพื่อนๆดูแนนจำได้จะมี3หรือ4เซตมั้งนั่นแหละก็จะเป็นท่าระเบิดก้นนะคะแนนรับรองเลยค่ะเพื่อนๆทำตามเนี่ยดูดีแน่นอนค่ะแล้วก็จะปีใหม่เนี่ยแนนหลังจากปีใหม่เนี่ยแนนมีโปรแกรมเลยว่าแนนจะต้องควบคุมเรื่องการกินค่ะเพราะว่าหลังช่วงระยะเวลา2เดือนที่ผ่านมาเนี้ยนั่นกินแย่มากนะกินแบบกินแหละกินของมันกินขาหมูกินไม่ไหวจะเคลียร์นะจ๊ะก็มาบ่นให้ฟังก็เดี๋ยวก็ไปดูท่าออกกำลังกายของแอนกันเลยดีกว่านะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังอย่าเพิ่งหนีหายกันไปนะปีหน้าเดี๋ยวมาเจอกันค่ะจะมาแบบว่าร่วมไปด้วยกันเดินทางไปด้วยกันตั้งแต่ต้นปีปีหน้านะโอเคป่ะโอเคป่ะยูโอเคนะปีหน้าต้นปีเดี๋ยวเราเดินทางไปด้วยกันเรามาช่วยกันสร้างหุ่นฟิลเป๊ะๆนะจ๊ะด้วยกันปีหน้าเนาะมาทำด้วยกันโอเคงั้นเดี๋ยววิดีโอนี้ไปก่อนนะคะ See you have fun look at my video andI don't know what I'm gonna say. I forgot the script. เราก็มาเริ่มกันที่การวอร์มอัพก่อนนะคะ We starting with the warm up first. เราก็มาเริ่มกันที่ซูเปอร์เซตแรกนะคะเริ่มด้วยท่าแบ็กสควอชนะคะก็กางขาประมาณลำตัวนะคะแยกออกแล้วก็สควอชไปด้านหลังนะคะให้เกร็งหน้าท้องนะคะเหมือนเดิมเวลาย่อลงนะแล้วก็อันนี้นะคะทำไป3เซตนะคะการสควอชนี่ก็ดีนะคะเพราะว่ามันก็จะได้ทางด้านหน้าขาได้ก้นได้ตัวหน้าท้องด้วยนะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปต่อด้วยที่ cross lunges นะคะตัวนี้แนนใช้ Captain Bell นะจ๊ะใครไม่สะดวกก็ใช้ body weight ก็ได้นะคะไม่มีอุปกรณ์ก็ใช้ body weight ก็ได้ค่ะก็ทีละข้างนะคะก้าวย่อขาไปทางด้านหลังนะคะแล้วก็เบนขาไปด้านหลังนะพอทำครบก็สลับไปนะคะ3เซตนะจ๊ะสำหรับซูเปอร์เซตแรกค่ะเรามาเริ่มกันที่ซูเปอร์เซตที่2นะคะก็จะทำสลับกันระหว่างฟอนสควอตแล้วก็สตาติกสควอตนะคะการทำเนี่ยก็ใช้จำนวนครั้งเนี่ย8ถึง12ครั้งนะโดยประมาณก็แล้วแต่ความแข็งแรงของแต่ละคนนะคะน้ำหนักก็แนนก็ไม่ได้กำหนดนะก็แล้วแต่ความแข็งแรงของแต่ละคนถ้าไม่มีอุปกรณ์ก็ทำโดยใช้บอดี้เวทก็ได้นะคะใช้น้ำหนักตัวเรานะจ๊ะค่ะก็เดี๋ยวเปลี่ยนไปทำท่าต่อไปนะคะเป็นท่า static squat นะคะเวลาทำท่า static squat นะคะก็แยกขาออกจากกันนะคะก้าวขาไปด้านหลังนะเสร็จแล้วก็ย่อลงการย่อลงเนี่ยสังเกตว่าอย่าให้หัวเข่ามันเลยไปทางด้านหน้าเยอะนะก็ทำสลับกันค่ะซ้ายขวานะคะ
8ถึง12ครั้งนะคะแล้วก็ทำ2ท่านี้วนไป3เซตนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันซูเปอร์เซตที่3นะคะทั้ง2ท่าจะเป็นไซส์สควอชนะคะแต่จะต่างกันที่ท่าแรกเนี่ยใช้บาร์เบลนะคะใช้แท่งเหล็กอีกท่าหนึ่งนะคะก็จะใช้ตัวแคทเทิลเบลแทนนะคะก็ก้าวขาไปด้านข้างนะคะกว้างๆหน่อยแล้วก็ย่อขาลงมาค่ะทีละด้านนะคะซ้ายขวาทีละด้านก็ทำอย่างละ8ถึง12ครั้งนะคะพอทำท่านี้เสร็จเนี่ยก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนนะคะไปทำเป็นใช้ตัวคัตเทิลเบลท์แทนนะคะแล้วเวลาย่อลงก็คือเทคนิคนี้ให้ใช้ดันก้นไปทางด้านหลังนะคะความรู้สึกคือดันก้นไปทางด้านหลังแล้วก็สังเกตว่าหลังเนี่ยก็ต้องตั้งตรงนะหลังก็จะไม่งอแล้วก็เกร็งหน้าท้องอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะพอเสร็จแล้วเราก็สลับทำกลับไปอีกข้างหนึ่งค่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็มาต่อนะคะอีกท่าหนึ่งนะคะเป็นไซส์สควอชเหมือนกันนะคะแต่ใช้คัตเทิลเบลแทนเทคนิคก็ทำแบบเดียวกันเลยค่ะแล้วท่า2ท่านี้นะคะแนนรับรองเลยค่ะว่ามันจะได้ต้นขาด้านในด้วยนะคะใครที่แบบว่ามีขาหนีบนะคะต้นขาใหญ่ๆอย่างแนนนะทำ2ท่านี้นะเพื่อนๆรับรองโดนค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มซูเปอร์เซตที่4นะคะจะเป็นการทำเดดลิฟต์นะคะสลับกับตัวบัลแกเรียนสควอชนะคะก็การทำเดดลิฟต์เนี่ยจะดีมากเลยเพราะจะได้ตัวฮามสตริงนะคะเป็นกล้ามเนื้อขาส่วนด้านหลังนะแล้วก็ได้ก้นด้วยก็ดันก้นไปด้านหลังแล้วก็การแท่งเหล็กเนี่ยให้เวลาย่อลงเนี่ยให้มันแนบๆตัวเราเอาไว้นะคะแล้วก็มาสลับทำตัวบัลแกเรียนสควอชนะคะก็ทำสลับกันไปนะคะ3เซตนะจ๊ะน้ำหนักก็แล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนเลยนะอย่างที่บอกนะคะใครไม่มีอุปกรณ์ก็ใช้แค่บอดี้เวทก็ได้เหมือนกันนะคะแนนรับรองเลยว่าใครที่ทำตามท่าของแนนนะวันรุ่งขึ้นเนี่ยไปเข้าห้องน้ำนะทะเลาะกับห้องน้ำแน่นอนเลยค่ะเราก็มาถึงท่าสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นโบนัสแทร็กนะคะเต้นให้ดูเต้นโชว์ไม่ใช่ก็จะมาใช้ตัวเคเบิลใช้เคเบิลนะคะแล้วก็คิกแบ็กนะคะเอาตัวเคเบิลเนี่ยพันรัดไว้ที่ข้อเท้านะจ๊ะเสร็จแล้วก็เบนตัวไปข้างหน้านิดนึงแล้วก็เตะขาไปด้านหลังค่ะนะจ๊ะก็ทำไปแล้วแต่ความถนัดเลยนะน้ำหนักก็แล้วแต่ความต้องการเลยค่ะค่ะอันนี้ก็เดี๋ยววิดีโอออกกำลังกายที่ยิมนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ปีหน้านะจ๊ะเดี๋ยวหลังจากนี้ไปวิดีโอการออกกำลังกายของแนนก็จะเปลี่ยนไปอีกแนวนึงนะคะเพราะว่าแนนจะไปอยู่ที่บ้านพักตากอากาศค่ะมันไม่มียิมค่ะมันมีแต่ธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ธรรมชาติบำบัดความต้องการของเรานะคะเฮ้ยเอ๊ะยังไงโอเคค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรับฟังวิดีโอของแนนมาโดยตลอดนะคะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะแล้วอยากให้เพื่อนๆเนี่ยรักษาสุขภาพทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะ Thank you so much for watching my video see you the next time have a goodweekend everyone. Bye!